Good afternoon, my student. The fifth student. สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.5ทุกคนนะครับวันนี้นะครับภาพนี้เราจะมาเรียนกันในหนังสือเล่มนี้นะครับSmile Flight นะครับหนังสือแบบเรียนนะครับแบบเรียนนะครับเดี๋ยวไม่พร้อมนะครับแบบเรียนนะครับนักเรียนก็เปิดหนังสือไปที่หน้า27นะครับหน้า27นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหน้านี้นะครับแล้วก็มีงานให้ทำในหน้านี้นะครับที่27นะครับข้อ3นะครับ Read and answer the question นะครับ Read and answer the question นักเรียนก็เตรียมปากกานะครับสีแดงหรือดินสอก็ได้นะครับขีดเส้นใต้นะครับคำที่ครูบอกว่าให้ขีดนะครับคำที่ครูให้ขีดนี่คือคำที่นักเรียนต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ไม่เขียนนะครับเพราะนั้นพร้อมนะครับนะขีดเส้นใต้ตามครูนะครับอ่านตามด้วยนะครับอันนี้คือการลักษณะของการเขียนอีเมลนะครับเขียนอีเมลนะครับถึงบุคคลอื่นนะครับเพื่อเล่าเรื่องครอบครัวของตนเองนะครับเริ่มต้นนะครับก็ทักทายก่อนนะครับ Hi นี่คือคำทักทายนะครับคือการ Say Hello นั่นเองนะครับ I'm JaneI Jane นักเรียนก็ขีดเส้นใต้คำว่า Jane นะครับ I Jane ก็คือฉันชื่อ Jane นะครับ I 11 years old 11นะครับขีดเส้นใต้นะครับอายุนะครับ And I a student นะครับเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนเป็นนักเรียนก็เขียนคำเดิมนะครับ I from Manchester Manchester ก็คือชื่อเมืองนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นพังงานะครับพังงานะครับEngland ประเทศ England ก็เปลี่ยนเป็น Thailand นะครับ I tall and thin อันนี้คือบอกเรื่องของส่วนสูงกับนะครับส่วนสูงกับความผอมความอ้วนนะครับสูงเตี้ยนะครับสูงเตี้ยผอมอ้วนนะครับนักเรียนก็เปลี่ยนให้ตรงกับตัวของนักเรียนนะครับ I got brown hair and blue eye นะครับบอกสีผมนะครับ brownแล้วก็บอกสีตานะครับสีตา blue นะครับบอกสีตาของนักเรียนเองนะครับต่อไป my favorite subject is geography ก็บอกวิชาที่ชอบของนักเรียนนะครับ and my favorite sport is tennis ก็บอกกีฬาที่นักเรียนชอบนะครับต่อไปพารากราฟที่2คือย่อหน้าที่2นี่แหละครับย่อหน้าแรกก็คือเป็นเรื่องของนักเรียนเองนะครับนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงกับตัวของนักเรียนนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับเริ่มจาก my father is Tom นะชื่อพ่อชื่ออะไรนะครับ and my mother is Susan ชื่อแม่ชื่ออะไรนะครับถ้าใครอยู่กับแม่คนเดียวก็เขียนชื่อแม่คนเดียวถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่ก็เขียนทั้งพ่อทั้งแม่ถ้ามีพ่อคนเดียวแม่ก็ไม่ต้องเขียนถ้ามีแม่คนเดียวพ่อก็ไม่ต้องเขียนแล้วแต่นักเรียนนะครับถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่ก็เขียนไปด้วยนะครับพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนะครับ My father is a pilot พ่อมีอาชีพอะไรนะครับไอ้ตรงนี้นะครับ he sometimes fly to Australia China and Japan ตรงนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับตรงนี้เขาอธิบายของเขาว่าบางครั้งก็บินไปออสเตรเลียไปใช่หน้าไปจีนไปเจแปนตรงนี้เราไม่ต้องเขียนนะครับของเราไม่ต้องเขียนนะครับตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะครับต่อไปนะครับ My master is a reporter บอกอาชีพแม่ไปนะครับแม่มีอาชีพอะไรนะครับ She works at a TV station อันนี้ก็บอกไปว่าแม่ทำงานที่ไหนนะครับอันนี้ก็ทำงาน TV station นะครับShe always talk to people and write news story ตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องมาอธิบายก็ได้ว่าอาชีพทำอะไรบ้างนะครับไม่ต้องนะครับต่อไป She can speak Japanese and Chinese ก็มาบอกหน่อยครับว่าแม่เนี่ยพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับถ้าพูดภาษาไทยได้ก็เขียนพูดไทยนะครับต่อไปตรงนี้นะครับ I got a brother อันนี้คือบอกว่ามีพี่น้องไหมนะครับมีพี่น้องผู้ชายไหมถ้าผู้หญิงก็ sister นะครับถ้าผู้หญิงก็เป็น sister ก็บรรยายมาครับมีน้องกี่คนเอาทีละคนไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีหลายคนก็มี two มี three มี five ก็ว่าไปนะครับเขียนไปนะครับนี่ผู้หญิงก็ sister ผู้ชายก็ brother นะครับถ้าชื่อผู้ชายชื่ออะไรบ้างก็ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับ
แล้วก็บอกอายุ he's 9 years old บอกอายุไปว่าชื่ออายุเท่าไรชื่ออะไรอายุเท่าไรแล้วก็บอกความชอบนะครับ likes อะไร like อะไรนะครับ like อะไรนะครับอันนี้ก็บอกทีละคนเลยนะครับตรงนี้บอกเป็นบอกรวมไปนะครับว่า I got เช่นบอกว่าถ้ามีพี่น้องผู้ชาย2คนก็ I got two brothers brother them is นะครับแล้วก็เขียนไปทีละคนนะครับเขียนไปทีละคน his name is ชื่ออะไรบ้างชื่อคนนี้ his name is Jack Jack ถ้าเป็น2คน Jack and อะไรชื่ออะไรแจ็คแอนอะไรชื่อแจ็คก็ชื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกไปนะครับว่าแจ็คอายุเท่าไรชอบอะไรถ้ามีคนชื่อโจด้วยก็โจอายุเท่าไรชอบอะไรนะครับนะก็เขียนไปทีละคนนะครับพี่สาวก็เหมือนกันนะครับพี่สาวก็เขียนไปทีละคนนะครับว่าชื่ออะไรอายุเท่าไรชอบอะไรนะครับเขียนให้หมดนะครับเขียนเรียงไปทีละคนเลยนะครับว่าชื่ออะไรบ้างนะครับชื่ออะไรบ้างนะครับส่วนคนที่ไม่มีนะครับคนที่มีเขียนยังไงคนที่ไม่มีก็เขียนว่าก็เขียนว่าถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เขียนว่า I don't have I don't have นักเรียนน่าจะเขียนได้นะครับ I don't haveครูเคยสอนแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับการบอกว่าไม่มีนะครับ I don't have นะครับ any brother brother เติม s นะครับแล้วก็ and sister นะครับคนที่ไม่มีนะครับถ้าไม่มีเลยเป็นลูกคนเดียวก็บอกว่า I don't have ตรงนี้นะครับถ้าคนมีก็เขียนไปนะครับว่ามีกี่คนชื่ออะไรบ้างชอบคืออะไรบ้างอายุเท่าไรและชอบอะไรเขียนเรียงทีละคนไปเลยนะครับส่วนคนไม่มีเลยเป็นลูกคนเดียวก็เขียนว่า I don't have any any คือ any any brothers and sister นะครับหลังจากนั้นก็บรรทัดต่อไปก็เขียนนะครับ That's all about me Tell me about your family ก็เขียนตามเขาไปเลยนะครับตรงนี้เขียนตามไปแล้วก็ต่อไปก็บายบายแล้วก็เจนตรงนี้ก็เป็นชื่อของนักเรียนนะครับเอาเป็นเอาเขียนเป็นชื่อให้ตรงกับตรงนี้แหละครับถ้าตรงนี้นักเรียนเขียนชื่ออะไรตรงนี้นักเรียนก็ต้องเขียนชื่อนั้นนะครับเขียนชื่อให้ตรงกันนะครับทีนี้ไปเขียนตรงไหนเขียนด้านที่หน้า28นะครับมาเขียนที่หน้า28นะครับหน้า28ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเริ่มต้นจากเซนโลก่อนเซนโลก็คือการพูดคำว่าไฮนี่แหละครับเนี่ยครับเซนโลก่อนบรรทัดแรกนะครับหลังจากนั้นก็ about you ก็คือเขียนกับเรื่องของตัวเองก่อนบรรทัดที่สองเขียนเรื่องตัวเองนะนี่อย่างนี้นะครับบอกตัวเองชื่ออะไรอายุเท่าไรทำอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนผมเป็นยังไงตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเมื่อเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเองจบแล้วนักเรียนก็มาเขียนเกี่ยวกับ your family ก็คือครอบครัวนะครับนี่มันก็มาเขียนครอบครัวต่อนะครับนะเขียนเกี่ยวกับครอบครัวต่อนะครับเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปก็เขียนต่ออีก say goodbye ก็คือตรงนี้นะครับขึ้นบรรทัดต่อไปเลยนะครับแล้วก็ bye bye แล้วก็ลงชื่อนักเรียนนะครับนี่คือเรียนแบบนะครับเขียนประโยคเรียนแบบตรงนี้นะครับมาเขียนตรงนี้นะครับเขียนให้สวยงามนะครับให้อ่านออกง่ายๆนะครับเว้นบั๊กด้วยมีฟูลสต็อปมีอะไรเขียนให้สวยงามนะครับไม่ใช่เขียนติดกันเป็นพืชจนอ่านไม่ออกนะครับหน้า28ข้อ4นะครับหน้า28ข้อ4นะครับนะประโยคตัวอย่างมีอยู่แล้วนะครับในหน้าที่27ข้อ3นะครับทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็มีให้ตอบคำถามอยู่6ข้อนะครับตอบคำถามแบบยาวนะครับแบบยาวก็คือมีประธานมีอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ตอบสั้นๆนะครับนะมีประธานของประโยคเรียบร้อยนะครับมีอยู่6ข้อนะครับก็ข้อมูลมาจากตรงไหนข้อมูลมาจากตรงนี้นะครับ
นะถ้าใครไม่เข้าใจก็วนกลับไปดูนะครับหลายๆรอบก็จะเข้าใจนะครับนะหวังว่าคงจะทำได้นะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับถ้าจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่ามีพี่น้องนะครับมีพี่น้องนั้นนักเรียนแยกออกไป2ชุดเลยอันแรกเลยก็นักเรียนเอาผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนเขียนผู้ชายให้หมดก่อนเขียนผู้ชายให้หมดก่อนเลยนะครับมีผู้ชายกี่คนแล้วก็มาเขียนเลยชื่ออะไรแล้วก็ชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่กันนะครับชอบอะไรหลังจากนั้นก็นักเรียนก็มาเขียนเป็นผู้หญิงอีกนะเป็นผู้หญิงอีกนะครับนะเขียนเป็นประโยคที่เป็นผู้หญิงต่อนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่เอามารวมแล้วทำแบบรวมแล้วทำไม่เป็นนะครับก็ลองทำดูนะครับลองทำดูน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าเราเคยเขียนมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเคยเขียนบอกชื่อบอกอะไรกันมาแล้วบ้างนะครับน่าจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็งานก็มีอยู่เท่านี้ครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับทำส่งและเวลาถ่ายนะครับขอความกรุณาถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ก่อนจะส่งให้ครูนะครับก่อนจะส่งให้ครูก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับว่ามันชัดไหมนะครับถ้าไม่ชัดครูไม่สามารถตรวจได้นะครับเมื่อครูไม่สามารถตรวจได้ช่องก็จะเป็นช่องว่างนะครับนักเรียนบอกว่าบางคนบอกว่าทำแล้วฉันทำแล้วทำไมมันเป็นช่องว่างเพราะว่าบางทีนะครับมันอ่านไม่ออกนะครับเมื่ออ่านไม่ออกปุ๊บครูก็ลงไม่ได้นะครับไม่สามารถลงได้นะครับอ่านไม่ออกคือตรวจไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมัวนะครับเพราะนั้นถ่ายให้มันชัดๆนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับอย่าถ่ายเป็นแนวนอนนะครับท่านนะถ้าถ่ายแนวนอนเมื่อไหร่ครูก็ต้องเอียงคอดูนะครับต้องเอียงคอดูนะครับเพราะมันก็ลำบากหน่อยเวลาตรวจนะครับเพราะนั้นเวลาถ่ายอะไรก็ถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายทีละหน้านะครับอย่าถ่ายแบบ2หน้านะครับไม่ใช่กลางอย่างนี้แล้วก็ถ่าย2หน้าพร้อมกันเลยอย่างนี้นะครับถ่าย2หน้าพร้อมกันอย่างนี้เวลาตรวจมันก็ยากเหมือนกันนะครับถ่ายทีละหน้านะครับถ่ายทีละหน้าอย่างนี้นะครับถ่ายทีละหน้ามานะครับหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนะครับสำหรับภาพนี้สวัสดีครับ